ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมปทานทั้งหมดที่มีปัญหาเรื่องการเปิดตลาดให้ความโดยสังเกตนะครับถ้าเกิดมีการประมาณ 3-4 ปีนะครับเพราะฉะนั้นในทุกจะให้เห็นในรูปแบบต่อไปนะครับว่าเรื่องการแจกเงินรายได้ถามว่ามันทำไมถึงต้องเปิดสัมปทานการแก้ปัญหาเพราะว่าจะมาการนี้ก็ต้องหาอีกคนว่าที่หลักในการแก้ที่ครับสำหรับโครงการในครั้งนี้นะครับเราก็ได้เรียนเชิญทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าแล้วก็พลังงานจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับลงมาให้รับทราบถึงสภาพความเป็นมาเป็นไปนะครับไม่ว่าถึงในด้านนโยบายนะครับมารับฟังว่านโยบายของด้านพลังงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะให้ลงไปดูการผลิตนะครับของแหล่งที่สงขลานะครับว่าเราผลิตพื้นที่สงขลาเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เรามีกิจกรรมนะครับที่ใกล้ชายฝั่งนะครับอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบได้มากขึ้นแต่ในการทำกิจกรรมของบริษัทเองขึ้นมาแสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาที่บริษัทดำเนินการมาเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับก็อยากจะแสดงให้ทางผู้ว่าต่างๆได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะในด้านของการขุดเจาะนะครับให้ท่านเข้าใจกระบวนการที่แท้จริงว่ามันเกิดอันตรายจริงหรือไม่อย่างไร